วัสดีครับผมชาวลัทธิเม้งวันนี้อากาศดีผมจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์อีก3วันผมจะกลับไทยแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยทีเดียววันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมที่เมืองฟิลาเดลเฟียเมืองที่รักของผมนะฮะติดตามชมกันด้วยตามผมไปเลยดีกว่าวันนี้อากาศดีไปเที่ยวสวนสัตว์ไปตอนนี้นะฮะผมก็เดินทางมาถึงสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือฟิลาเดลเฟียซูนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วผมต้องมาอะไรที่มันแบบมีประวัติศาสตร์เนี่ยว่าผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แล้วที่แห่งนี้นะฮะเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศอเมริกาก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเนี่ยพี่เม้งใช่ไหมต้องเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังก่อนคนเยอะมากแล้วมันตรงข้ามกับรถไฟไงไม่รู้จะได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะวันนี้พอดีผมตื่นขึ้นมาปุ๊บนะฮะอากาศแจ่มใสผมเลยเฮ้ยทำไมเราไม่ออกมาถ่ายอะไรให้ท่านผู้ชมดูก่อนเรากับอีกสักหนึ่งคลิปว่าสัตว์ผมก็เลยเตรียมตัวออกมาผมจะเล่าคร่าวๆแบบนี้นะฮะสมัยก่อนนู่นเลยตั้งแต่สมัยคุณจอร์จวอชิงตันเนี่ยยังไม่มีสวนสัตว์นะฮะซึ่งคนจะไปดูสัตว์เนี่ยจะไปดูที่ไหนเขาไปดูที่เซอร์คัสครับก็คือการแสดงโชว์ของสัตว์นั่นเองเขาจะเปิดแสดงโชว์ของสัตว์แล้วก็เก็บเงินแล้วก็เข้าไปดูตอนนั้นผมจำได้ว่าการแสดงโชว์สัตว์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียถนนมาร์เก็ตถนนที่12ผมจำได้เลยปี1793คุณจอร์จวอชิงตันเนี่ยก็ไปดูด้วยคือสมัยนู้นน่ะไม่มีสวนสัตว์เนี่ยหรอป่ะจะไปดูก็ต้องไปดูอะไรพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้ทำการศึกษาสัตว์เนี่ยหรอป่ะเป็นแค่การเอนเตอร์เทนเมนต์แค่นั้นเองแต่สมัยนี้สวนสัตว์เนี่ยเขาเคลมว่าเขาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไม่อยากให้สัตว์สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ให้ผลประโยชน์ต่อสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนผู้คนที่เข้ามาชมด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมแล้วนะฮะผมไม่สนับสนุนการกักขังไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะฮะเราไม่ได้ไปขอเปอร์มิชชั่นของเขาเนี่ยหรอป่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะรักษาสปีชีส์มึงนะแต่มึงต้องไปอยู่ในสวนสัตว์ให้กูศึกษาหน่อยสวนสัตว์แห่งนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะฮะที่ผมไม่มาตั้งแต่แรกๆนะฮะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่มานะฮะแต่พอผมมาอ่านเรื่องราวนู่นนี่นั่นเรื่องราวมันน่าสนใจเหมือนกันอย่าเข้าใจผมผิดนะผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนกักขังสัตว์งั้นวันนี้ผมจะเน้นมาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของที่แห่งนี้เราจะไม่โฟกัสที่ตัวสัตว์นะฮะเข้าใจตรงกันนะหลังจากนั้นนะฮะคนอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับการทำสวนสัตว์ขึ้นมานะฮะแต่ก็ยังไม่ทำอะไรก็ผ่านไปอีกหลายสิบปีนะฮะจนมาถึงช่วงปี 1840s เนี่ยแล้วก็มีคุณหมอคนนึงท่านก็เป็นนักเขียนด้วยเขาก็ร่างโพโพซอลขึ้นมาเพื่อเสนอไปว่าเนี่ยอยากทำสวนสัตว์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะแต่คำขอของท่านเนี่ยก็ไม่ไปถึงไหนครับผมตัวท่านเองเนี่ยก็มีงานรุมเร้ามากมายก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะแบบผลักดันมันต่อแล้วก็เลยล้มเหลวไปหลังจากนั้นฮะปี1859เนี่ยมีคุณหมออีกแล้วคนหนึ่งท่านคนนี้นอกจากจะเป็นคุณหมอนะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวยของฟิลาเดลเฟียอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าท่านวิลเลียมคาร์แมกนะฮะท่านผู้นี้บ้านรวยเนี่ยหรอปะได้ไปเที่ยวยุโรปได้ไปเที่ยวอังกฤษได้ไปเห็นสวนสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็ได้ไอเดียกลับคืนมาเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาตั้งสวนสัตว์ที่ลอนดอนขึ้นมาก่อนประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะปี1847จำตัวเลขพวกนี้ไว้ดีนะฮะคุณวิลเลียมคาร์แมกเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวแล้วเขาก็ไปเห็นเลยได้แรงบันดาลใจพอกลับมาฟิลาเดลเฟียปุ๊บก็เลยมาคุยกับเพื่อนฝูงที่สนิทกันเฮ้ยประเทศอื่นนะยุโรปนะเขาทำสวนสัตว์เขามีการศึกษาเรื่องสัตว์เขามีการช่วยเหลือสัตว์แล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนเข้ามาศึกษาเข้ามาดูด้วยทำไมเราไม่ทำกันก็เลยรวบรวมทีมงานนะตอนนั้น30กว่าคนเขาก็รวมตัวกันขึ้นมานะฮะแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงฮะชื่อว่าฟิลาเดลเฟียซูโลจิคอลโซไซตี้ในวันที่21มีนาคมปี1859นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นสวนสัตว์ได้แล้วแหละตอนนั้นน่ะคือเขามีเงินมีที่มีวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านกฎหมายรัฐบาลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่านะฮะต้องหยุดชะงักไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใครติดตามลัทธิเม้งแล้วก็ประวัติศาสตร์อเมริกาจะรู้ฮะปี1861ถึง1865เนี่ยเป็นช่วงสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นช่วงสงครามกลางเมืองนะครับผมซึ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดชะงักไปหลังจากสงครามหยุดปุ๊บเงินก็ไม่มีละเนื้อป่ะสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยแต่ในที่สุดนะฮะหลังจากนั้น15ปีวันที่1กรกฎาคมปี1874เนี่ยเข
ขาก็ได้เปิดสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาฟิลาเดลเฟียซูได้สำเร็จนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยคนเข้ามาชมสวนสัตว์นะประมาณ 3,000 กว่าคนค่าเข้านะถูกมากค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยแค่25เซนนั่นเองของเด็กเนี่ย10เซนแล้วเขาก็รีเมนอย่างนั้นน่ะ50ปีเก็บแค่นั้น50ปีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้ค่าเข้ามันจะเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่เขาเปิดนะมีสัตว์ก็เยอะนะเว้ยปี1874เนี่ยปีแรกที่เขาเปิดอ่ะเขาก็มีสัตว์เยอะแล้วนะประมาณ813ตัวน่าสนใจเหมือนกันนะคือเขามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะกว่าจะได้มาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนรายละเอียดอย่างอื่นที่น่าสนใจเนี่ยผมจะเดินไปเล่าไปให้ท่านผู้ชมฟังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกฮะวันนี้ผมไม่เน้นเรื่องสัตว์วันนี้เราจะมาซึมซับบรรยากาศเก่าๆของเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วอีกเหตุผลนึงที่สำคัญมากที่ผมมาที่แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่าข้างในรับรองขนลุกแน่นอนตามผมเข้าไปเลยดีกว่าครับไปท่านผู้ชมเห็นป้ายทางเข้าบนนี้ไหมฮะอันนี้คืออันเดียวกันกับวันที่เปิดวันแรกนะฮะวันที่1กรกฎาคมปี1874นะฮะแล้วก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะโอ้โหเป็นร้อยปีครับผมท่านผู้นี้ฮะวิลเลียมคาร์แมกนะฮะฟาวดิ้งฟาเตอร์ของที่แห่งนี้นั่นเองนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกๆนะครับผมนี่อเมริกาส first zoo ไปแถวยาวเลยทีเดียวนะฮะดูนะครับผมแถวยาวเลยส่วนมากมีแต่เด็กๆนะฮะโอ้โหน่ารักเลยทีเดียวมาเที่ยวกับครอบครัวนะครับผมท่านผู้ชมเห็นราคาไหมฮะโอ้โหแพงเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเท่าจาก25เซนเป็น25เหรียญไอ้สัตว์ไม่เป็นไรฮะเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้ไม่ใช่เพื่อท่านผู้ชมนี่เพื่อประสบการณ์ของผมเองนะฮะผมจ่ายได้ไม่เป็นไรนี่ครับผมได้บัตรเข้ามาแล้วจ่ายไป25เหรียญทอนมา5เซนราคาก็ 24.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะคร่าวๆก็คือ100เท่าจากราคาตอนเปิดวันแรกนะฮะก็คือ25เซนนั่นเองไม่เป็นไรตามยุคตามสมัยนะเพื่อน้องสัตว์ที่น่ารักตรงนู้นก็เป็นทางเข้านะฮะไปโคตรคูลเลยนะฮะเป็นระบบแบบยิงเลเซอร์ไอ้สัตว์เขาจะติดตรงนี้นะฮะไอ้ good how you doing thank you จริงเราก็ได้เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะฮะตามผมไปเลยไม่รู้จะไปที่ไหนก่อนดีนะฮะนี่เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมด้วยนะไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าโอ้โหเข้ามาอันแรกมีเรื่องเล่าเลยจ้าช้างแม่ลูกนะฮะเดี๋ยวหลบคนก่อนเขามีอนุสาวรีย์ช้างตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียนะฮะตอนนี้ไม่มีน้องช้างอยู่แล้วนะครับผมก็คืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมสวนสัตว์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเคร่งครัดเรื่องความเหมาะสมของการนำสัตว์มาดูแลในสวนสัตว์เนี่ยมากเลยนะฮะซึ่งสวนสัตว์หลายๆที่เนี่ยก็ไม่มีการนำช้างมาดูแลในสวนสัตว์แล้วนะฮะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยเรื่องการเงินปัจจัยเรื่องสถานที่แอเรียที่มันเล็กที่ไม่พอนะฮะแล้วสวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประกาศยกเลิกดูแลช้างนะฮะในปลายปี2006แล้วปี2007เนี่ยก็เคลื่อนย้ายเจ้าช้างเนี่ย4ตัวเนี่ยไปอยู่ในที่อื่นนะครับผมเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะแต่ก็น่ายกย่องนะฮะเขาทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของน้องช้างทั้ง4เชือกนะครับผมอ่ะไปต่อเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ผมอยากเล่าให้ฟังอีกแล้วนะฮะเห็นท่ออยู่ข้างบนหัวผมหรือเปล่าครับผมข้อนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเรียกชื่อมันว่าซู360องศานะก็คือแบบให้สัตว์เนี่ยได้ออกมาจากกรงนะฮะแล้วก็เดินทางไปทั่วสวนสัตว์นะครับผมเขาเคลมว่านะเขาเป็นที่แรกในโลกนะที่ทำซู360องศานะฮะโหเจ๋งเหมือนกันนะเขาบอกว่านะฮะระหว่างที่เราเคลื่อนที่ไปรอบสวนสัตว์เนี่ยสวนสัตว์เนี่ยก็เคลื่อนที่รอบตัวเราเช่นกันนะเห็นไหมไอ้ข้างบนนะข้างบนนี้ซู360องศานะโอ้โหโคตรจับเลยซู360องศาเนี่ยผมสนับสนุนเลยนะอย่างน้อยน้องสัตว์เนี่ยเขาก็ไม่ต้องอดอู้อยู่ในกรงเล็กๆแคบๆนะได้ออกมาสู่โลกกว้างอีกนิดนึงก็ยังดีนะนะท่านผู้ชมเห็นเส้นทางที่เขาให้สัตว์ออกมาเปิดหูเปิดตาไหมฮะดูดิโอ้โหนี่ยาวเลยนะยาวเลยนะนู่นนู่นนู่นแล้วก็ลึกไปนะฮะรอบสวนสัตว์เลยทีเดียวเขาว่างั้นนะฮะเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็เจอน้ำพุนะฮะแต่น้ำพุไม่มีเรื่องเล่าไปต่อจ้าเราอยู่ตรงจุดสีแดงนะฮะโหโคตรกว้างใหญ่เลยกูจะไปครบไหมเนี่ยอันตรงนี้ฮะที่เขามีชื่อเสียงเหมือนกันคิสซูยูก็คือประมาณว่าเขาจะให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับพวกสัตว์นะฮะเด็กตัวเล็กๆเลยเราจะเห็นว่าที่นี่จะมีเด็กมาเพียบเลยเพราะว่าเขามีโครงการแบบนี้นะผมดีเหมือนกันสอนเยาวชนในสิ่งที่น่าสอนใช่ไหมประเทศไทยสัตว์ตัวแรกที่เราเจอวันนี้นะฮะน้องแพะครับผมตรงนี้น่าจะมีเรื่องเล่าเดินเข้าไปดีกว่า
You're welcome, sir. อนาคอนดาเขียวตัวใหญ่สัตว์นี่คือเจ้าตัวที่ผมตามหานะครับผมอันนี้ก็คือเต่ากาลาปากอสนะครับมี4ตัวแต่ไอ้เจ้าตัวอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยข้างหน้าพวกเราเลยเนี่ยเป็นเจ้าตัวที่มีชื่อเสียงมากนะฮะมันชื่อว่ามัมมี่นะฮะไม่ใช่มัมมี่ไอ้ที่เป็นแบบศพของประเทศอียิปต์นะมัมมี่แปลว่าแม่หรือว่าคนที่นี่เขาจะเรียกว่ามาม่านะฮะเป็นสัตว์ตัวที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ยาวนานที่สุดนะฮะมาม่าเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยทีเดียวไม่ใช่โอลามาม่าอันนั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียแห่งนี้ยาวนานที่สุดคือเป็นพี่ใหญ่ของที่แห่งนี้เลยทีเดียวนะครับผมเขาเล่าลือกันว่าโดยประมาณนะเจ้านี่เนี่ยโดนเคลื่อนย้ายมาที่สวนสัตว์แห่งนี้ในปี1932นะแต่อายุมันจริงๆเนี่ยมันออกมาจากไข่เนี่ยปี1928นะฮะโอ้คุณยายแก่มากเลยนะเป็นหนึ่งในขวัญใจเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ว้าวสวัสดีครับคุณยายผมมาเยี่ยมนะฮะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับไปแหละสวัสดีนกยูงสบายดีไหมที่สวนสัตว์กาฬสินธุ์ก็มีนะนกยูงไปดูกันได้ให้ทำไมทรงผมน้องใช้ได้เลยนะน้องให้อาหารมันทำไมเนี่ยไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่านะฮะให้อาหารสัตว์ก็เมื่อกี้นะฮะเราได้เข้าไปในที่ของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะแล้วเราก็ได้ไปไหว้เจ้าที่นะฮะจะเรียกว่าเจ้าที่เลยก็ได้เพราะว่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่มานานที่สุดนะฮะคุณยายมัมมี่หรือคุณยายมาม่านั่นเองหรือคุณแม่นั่นเองที่เขาเรียกที่นี่นะก็ดีใจนะที่ได้มาไหว้แก่ขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงอายุยั่งยืนอยู่คู่ที่แห่งนี้ไปนานๆอยู่คู่ลูกหลานไปนานๆนะฮะขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไปแล้วจ้าข้างหน้าผมนี่ก็เป็นที่อยู่ของพวกน้องลิงนะฮะสายพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมือนแมวผสมหมีแพนด้าเลยอ่ะน่ารักตัวนี้เหมือนหมีแพนด้าเล็กเลยแต่เป็นลิงสายพันธุ์นึงนะฮะน่ารักดีอูรังอูตังเฮ้ เพื่อนเป็นไงบ้างจ้าสบายดีไหมน่าสงสารนะฮะต้องถูกกักขังไว้ในพื้นที่แคบนะฮะถ้าเป็นเราก็คงหดหู่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนเมื่อกี้เจอเพื่อนนะฮะตอนนี้เจอญาติและกอริลล่านะครับผมตัวใหญ่มากไอ้เจ้านี่คือสปีกิ้งกอริลล่านะอันนี้น่าจะเป็นญาติผมเลยทีเดียวหน้าตาผมก็ประมาณนี้หุ่นผมก็ประมาณนี้นะแต่ตอนนี้พุ่งมาแล้วโอ้ตัวโคตรใหญ่กล้ามโคตรใหญ่พี่เข้ายิมอาทิตย์นึงกี่วันเนี่ยพี่กอแอบถ่ายแอบถ่ายเหมือนคนมากเลยนะไม่ใช่เหมือนคนหรอกเหมือนกูเนี่ยเหมือนมากเลยที่นี่เขาก็ไม่ได้ให้อยู่ในกรงอย่างเดียวนะฮะเขาก็มีช่องให้ออกมาข้างนอกเหมือนเจ้าตัวนี้นะฮะบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีช่องจากกรงนะฮะไปที่ซู360องศาอย่างที่เราเห็นนะฮะนี่เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกซู360องศาสามารถให้เจ้านี่ออกมาเดินเล่นได้นะฮะก็ดูปลอดโปร่งดีนะสวัสดีครับเพื่อนเหมือนคนจริงๆเลยนะฮะดูดินี่ก็คือช่องซู360องศาของเจ้าพวกกอริลล่านะฮะหรือว่าสัตว์ใหญ่ต่างๆนะฮะที่เราเห็นตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นทางเล็กๆแต่นี้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมทำให้เหมาะสมกับสัตว์ผมก็ได้พาเข้าไปในถิ่นฐานของลิงชนิดต่างๆแล้วนะฮะก็อยากเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้ฟังนะฮะปี1995เนี่ยมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นนะฮะก็คือปีนั้นเนี่ยมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้พวกเจ้าลิงต่างๆเนี่ยในนั้นนะฮะเสียชีวิตไปทั้งหมด23ตัวเลยทีเดียวขอแสดงความเสียใจกับเจ้าลิงทั้ง23ตัวนั้นด้วยนะฮะขอให้ไปสู่สุคติฮะหมดทุกข์หมดโศกนะครับผมเราทำดีเพื่อเพื่อนฝูงของเรามาให้มนุษย์ศึกษาแล้วก็จะได้อนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของพวกเราไว้พวกท่านคือผู้เสียสละนี่ก็เป็นขวัญใจของเด็กๆอีกที่นึงนะฮะเป็นเจ้าแพนกวินน้อยแพนกวินอีกสายพันธุ์นึงนะฮะตัวเล็กๆน่ารักลอยมาใกล้ๆพี่เม้งหน่อยเร็วเร็วๆๆมาหาคนเฮียหน่อยน่ารักนะเป็นเป็ดเลยน่ารักอ่ะดูดิกระพือปีกอ้าวข้ามได้ข้ามเลยม้าลายดูกูเหงาเนาะเล่นเองอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยเหงาสิสัตว์มาเดินคนเดียวสวัสดีม้าลายบายจ้ะโอ้ตรงนั้นก็เป็นเจ้าแรดขาวนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนของหลายๆคนเลยนะถ้าเป็นเพื่อนใครก็ทักทายกันเลยครับผมไม่ใช่เพื่อนผมแน่นอนอาจจะเป็นเพื่อนของแฟนเก่าใครสักคนนะฮะใช่ไหมบิดแฮะล้อเล่นนะจ๊ะเพื่อนรักคอยาวใครไม่หัวเราะยีหัวเราะนะฮะยีราฟนั่นเองนะฮะมุกปูไอ้เหี้ยไม่น่าเลยไม่น่ามากับเม้งเลยใช่ไหมฮะฮิปโปตัวอ้นพีเลยทีเดียวกินเยอะนะเราอ่ะน่าสงสารเจ้าพวกนี้นะฮะแม่งไม่มีซู360องศาให้ไปเปิดหูเปิดตานะฮะถึงมีให้พวกเจ้าจะไปได้หรือเปล่าลดน้ำหนักบ้างนะเธอกูด้วยวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปได้ถึงตอนไหนนะฮะเพราะว่าตอนนี้แบตผมก็จะหมดแล้วขาก็เจ็บแล้วไอโฟนนี่แม่งเหี้ยจริงๆแบตหมดไวสัตว์
แดกน้ำเติมพลังเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวไปหาที่ชาร์จกันดีกว่าเพราะว่ามันเหลืออีก2ชั่วโมงสวนสัตว์มันถึงจะปิดผมอยากอยู่จนมันปิดอ่ะนะอยู่ด้วยกันนะวัวปลอมไอ้สัตว์สวนสัตว์ก็มีของปลอมนะฮะไอ้สัตว์เอ้ยมาถึงสวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียเราไม่มาเจอน้องอีเกิลได้ยังไงใช่ไหมอีเกิลเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของทีมอเมริกันฟุตบอลของฟิลาเดลเฟียขอให้ได้แชมป์อีกสมัยนึงนะอีเกิลFly, Eagles fly นะครับนอกจากเจ้าอีเกิลหัวล้านเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทีมอเมริกันฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1782นู่นเลยนะฮะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้เจ้าบอลอีเกิลเนี่ยเจ้านกอินทรีหัวล้านเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศอยู่เหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่1782เป็นต้นมาลืมบอกไปนะฮะเจ้านกอินทรีสายพันธุ์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะมันชื่อสายพันธุ์บอลอีเกิลนะก็คือนกอินทรีสายพันธุ์หัวล้านนั่นเองไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะนั่นแหละขอโทษด้วยที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะฮะก็คือเจ้าเสือชีต้านั่นเองเป็นหนึ่งในสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับผมน้องชีต้าพูดถึงเสือชีต้าเมื่อกี้นะฮะก็มีแฟกต์นึงที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับผมที่สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียแห่งนี้นะฮะเขาก็ได้เคลมว่าเขาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะที่สามารถให้กำเนิดสัตว์หลายๆชนิดในสภาพแวดล้อมที่ถูกกักขังแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอาทิเช่นนะฮะเสือชีต้าลิงอูรังอูตังแล้วก็ลิงแชมปันซีนะฮะในสวนสัตว์มีร้านเบียร์ด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปพักแล้วชาร์จแบตแป๊บนึงนะแม่งปิดครับผมจบครับมีเรือเป็ดให้ขี่ด้วยนะฮะแต่ผมไม่สามารถขี่ได้1ว่ายน้ำไม่เป็น2บังคับแม่งก็ไม่เป็นกลัวออกไปแล้วกลับมาหมดเวลาพอดีเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนกันพอดีเลยนะจ๊ะต่อไปก็เป็นบ้านนกนะจ๊ะดูสิว่าเราเจออะไรเมื่อเราชาร์จแบตเสร็จได้แป๊บเดียวนะฮะเข้ามาดูสวนนกเลยว้าวนกน่ารักจังเลยไม่ใช่นกนะฮะนกอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเจอละนะนกอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่อันนี้ก็แถวบ้านเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะใช่นกเป็ดน้ำปะวะมันเป็ดเลยนะดูดิเป็ดกับกับพ่อไอตีนะฮะ แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยนะฮะ1ตัว2ตัวอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีพวกนกเล็กๆนกเด็กอนุบาลอยู่แถวนี้นะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะออกไปเด้อผมพาเข้าไปบ้านนกเราก็ได้ดูนกกันนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ผมก็มีเป้าหมายมีเรื่องเล่าอีกนิดนึงที่ผมบอกว่าคุณเต่ากาลาปากอสเนี่ยเป็นผู้อาศัยที่อยู่ยาวนานที่สุดก็คือคุณเต่ามาม่านั่นเองก็คือคุณแม่เต่านั่นเองแต่ว่าบุคคลที่เขามาอยู่ที่แห่งนี้เป็นคนแรกก็คือทันปัญญาอ่อนนะกูนกชนิดหนึ่งฮะชื่อว่าเรเวนนกเรเวนเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับกาบ้านเรานั่นเองแต่ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แตกต่างกันนะฮะแกเข้ามาอยู่ที่แห่งนี้ก่อนสวนสัตว์เปิด1ปีก็คือปี1873นั่นเองด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเป็นเหตุผลที่สำคัญเหตุผลหนึ่งที่ผมเดินทางมาที่แห่งนี้เลยนะครับผมเป็นสถานที่หนึ่งตั้งมาก่อนสวนสัตว์อีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเตรียมตัวขนลุกได้เลยมือสั่นเลยเนี่ยกูสั่นเองแหละไม่ใช่มือสั่นมันจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพายุเข้าแล้วก็แดดก็ไม่ค่อยมีนะฮะฝนใกล้จะตกแล้วนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะไม่ใช่วันพุธมุดผ้าห่มนะไอ้สัตว์แต่เป็นลัทธิเมงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาล่ำลือกันว่านะฮะผืนแผ่นดินเนี้ยก่อนที่จะตั้งเป็นสวนสัตว์ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาเล่ากันว่าพื้นที่แห่งเนี้ยเป็นพื้นที่เก่าแก่ของชาวอินเดียนแดงนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเป็นดินแดนเก่าแก่ของชาวอินเดียนแดงเนี่ยก็จะมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็รวมกับรายงานแต่ละปีนะฮะผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เจอกับเห
ตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้แล้วก็รีพอร์ตไปที่พนักงานนะฮะซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะก็ไม่สามารถอธิบายได้แล้วก็ไม่ได้คำตอบจากพนักงานนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งที่ที่คนส่วนมากเจอเหตุการณ์แปลกๆนะฮะก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ที่นะฮะซึ่งบางที่ผมไม่สามารถเดินไปถึงได้บางที่ก็ไม่เปิดนะฮะแต่ว่าที่ที่เขาล่ำลือกันมากที่สุดคือที่ที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับผมที่ข้างหลังผมเนี่ยอายุเก่าแก่กว่าสวนสัตว์อีกนะฮะตั้งขึ้นเมื่อปี1784นะครับผมที่ผมบอกท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกนะครับให้จำเลข147แล้วก็8ไว้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันคล้องจองกันนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะอาจจะไปซื้อหวยแล้วถูกก็ได้นะตั้งแต่ผมเล่าตอนแรกจำได้ไหมประเทศอังกฤษอะเปิดสวนสัตว์ครั้งแรกที่ลอนดอนปี1847ใช่ไหมสวนสัตว์แห่งเนี้ยฟิลาเดลเฟียซูเนี่ยเปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1874อ่ะชุดเลขเดียวกันอีกแล้วแล้วบ้านหลังนี้นะฮะก็สร้างขึ้นเมื่อปี1784เป็นเลขชุดเดียวกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไล่อีกทีหนึ่งสวนสัตว์อังกฤษที่ลอนดอน1847สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย1874บ้านหลังนี้ที่เขาบอกว่าเจอสิ่งแปลกๆ1784เป็นเลขชุดเดียวกันหมดเลยผมว่ามันน่าจะเป็นความบังเอิญแหละไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นอกเหนือจากจะมีความเฮี้ยนนอกเหนือจากจะมีสิ่งต่างๆที่แปลกๆที่คนเจอเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อเมืองฟิลาเดลเฟียอีกครับบ้านหลังนี้มีนามว่า The Solitude House บางคนก็เรียก John Penn's House บางคนก็เรียกสั้นๆ The Solitude นะฮะซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินชื่อไปนะฮะ John Penn's House ก็ตามชื่อเลยเป็นบ้านของคุณ John Penn นะฮะ John Penn เป็นใครถ้าใครติดตามผมนะฮะในสมุนไพรในลัทธิถ้าได้ยินคำว่า Penn เนี่ยอ่ะเรารู้อยู่แล้วน่าจะรีเฟอร์ถึงท่าน Penn นะฮะวิลเลียม Penn วิลเลียม Penn คือผู้ก่อตั้งเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วก็ผู้ก่อตั้งรัฐเพนซิลเวเนียนะครับผมวิลเลียม Pennบิดาแห่งฟิลาเดลเฟียและก็บิดาแห่งเพนซิลเวเนียนะฮะผมไม่อยากลงรายละเอียดมากเดี๋ยวผมกลับไปเล่าที่ไทยได้ไหมผมมีประวัติศาสตร์อเมริกาเยอะแยะมากมายจะไปเล่าให้ฟังที่ไทยคร่าวๆแล้วกันปี1681เนี่ยท่านเพนเนี่ยแกก็ค้นพบเพนซิลเวเนียใช่ไหมแต่ตอนนั้นยังไม่ตั้งชื่อว่าเพนซิลเวเนียนะท่านเพนแกตั้งว่าซิลเวเนียซึ่งแปลว่าวูดส์แปลเป็นไทยว่าป่านะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งเพื่อเชิดชูท่านวิลเลียมเพนนะฮะก็เลยเป็นรัฐเพนซิลเวเนียอันนี้คร่าวๆสั้นๆนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านหลังนี้หรอกครับแต่ว่าจอห์นเพนเนี่ยคือใครจอห์นเพนเนี่ยเป็นหลานของคุณวิลเลียมเพนแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นเดียวของตระกูลเพนที่เหลือให้เราชื่นชมและล้ำลึกถึงนะฮะโอ้พูดแล้วขนลุกเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้บ้านหลังนี้ตระกูลเพนเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะตอนนี้ตกเป็นของรัฐบาลเมืองฟิลาเดลเฟียนะฮะเพราะว่าคุณจอห์นเพนเนี่ยท่านได้กลับอังกฤษไปตั้งแต่สมัยนู้นละแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับผมแล้วสิ่งต่างๆที่คนเจอในนี้มีอะไรบ้างผมก็ไปอ่านรีพอร์ตมานะฮะหลายๆคนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์นะยิ่งตอนใกล้ๆปิดเนี่ยตอนนี้เหลืออีก30นาทีจะปิดชอบจะมีคนเจอแบบผู้หญิงนะฮะใส่ชุดขาวยาวเลยไม่เห็นหน้าไม่เห็นตายืนอยู่ตรงหัวบันไดนะครับผมแล้วก็จ้องลงมาที่คนมาเยี่ยมชมนะฮะบางคนเนี่ยก็รีพอร์ตว่าโดนจับแขนโดนจับขาบางคนก็โดนดึงผมครับบางทีนะฮะคนทำงานที่นี่เขาบอกว่าบางทีเขาได้ยินเสียงเพลงสมัยเก่าเนี่ยดังมาจากชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้นะฮะบางคนก็ได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนข้างหูบอกว่าออกไปจากบ้านหลังนี้ซะอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็สรุปกันว่าเป็นเสียงของท่านจอห์นเพนนะฮะไม่อยากให้คนมาแบบรบกวนน่ะเนอะป่ะอย่ามารบกวนบ้านแกอะไรอย่างงี้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยท่านเพนเขากลับอังกฤษไปแล้วนะเขาไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างงี้บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็คิดว่าเออคนแม่งกุเรื่องขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็มีไฟเปิดปิดเองอะไรอย่างงี้บางทีก็มีแบบกลิ่นอายความน่ากลัวออกมาจากบ้านน่ะไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างงี้แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายอยู่ในรีพอร์ตเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรอบๆตัวบ้านให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าลองส่องให้ผมด้วยนะฮะว่าท่านผู้ชมเจออะไรหรือเปล่าจริงๆถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมแพลนว่าจะพาไปหลายๆที่ที่เขาล่ำลือว่ามีผีนะฮะเฮ้ยอย่าเรียกเขาผีดิที่มีคุณบราวนี่นะฮะแต่วันนี้ผมไม่มีเวลาแล้วแล้วก็บางที่เขาไม่ให้เข้านะฮะถ้าอย่างนั้นผมก็ขอลาท่านผู้ชมลาลัทธิเม้งไปณที่แห่งนี้เลยนะฮะที่แห่งตำนานบ้านของคุณจอห์นเพนนะฮะหลานของคุณวิลเลียมเพนยินดีมากฮะที่ได้มาเยี่ยมบ้านแต่อย่าตามผมกลับไปนะฮะผมขอร้องผมมาดีแล้วผมก็จะไปดีดูแลสุขภาพเจอกันเมื่อเจอกันรักทุกคนฮะเจอกันที่ไทยบายจ้ะบาย